มาทุกคนคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาลงรายละเอียดแบบลึกๆของหมัดชาร์กหรือหมัดควายดุของเราเนี่ยทุกคนว่ามันมีลักษณะแบบไหนแล้วก็ควรจะเล่นยังไงแล้วก็ถ้าเจอเราทำแบบนี้มันจะดีไหมนะทุกคนยังไงไปรับชมคลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับผมอย่างแรกเนี่ยทุกคนถ้าเราใช้สกิลเนี่ยโดนเกาะของตัวสู้แบบนี้นะทุกคนนะเราจะติดสตันแป๊บๆนึงแล้วก็เราจะไม่สามารถต่อยไปแล้วมานาคู่ต่อสู้จะลดนะทุกคนอีกทั้งยังทำให้คู่ต่อสู้เนี่ยติดสถานะสตันแป๊บๆนึงด้วยแล้วก็ต่อมาผมใช้สกิลโดนคู่ต่อสู้เนี่ยมานาของคู่ต่อสู้เวลาเราต่อยเนี่ยก็จะลดไปกับเราด้วยนะแล้วก็มูฟเมนต์อย่างที่รู้กันทุกคนไม่สามารถกดหลบไปข้างหลังได้นะพุ่งของสกิลก็รู้สึกเหมือนจะไกลพอตัวนะครับทุกคนหมัด M1 จะสลับซ้ายขวาก็ต่อเมื่อเราต่อยโดนคู่ต่อสู้นะครับทุกคนจะสลับซ้ายขวานะแล้วก็เนี่ยทุกคน M1 ถ้าเราต่อยไม่โดนเห็นไหมมันจะไม่สลับให้แล้วก็หมัด M2 เนี่ยจะออกทางเดียวเสมอนะครับทุกคนเห็นไหมเห็นปะมันจะออกทางเดียวเสมอส่วนหมัด M1 และ M2 ไม่ได้แรงเวอร์วังก็พอๆกลางๆครับทุกคนแล้วก็ในส่วนของการจอกเกาะของหมัด M1 เนี่ยก็พอกับฮิตแมนเลยครับทุกคนใช้อันตีในการตัดเลือดถือว่าแรงอยู่นะทุกคนการเปิดอันตีแบบหวังผลให้เลือดต่ำกว่าหลอดมานานนิดนึงนะครับทุกคนถึงจะสามารถเปิดอันตีแล้วแบบว่าปิดฉากได้เลยไม่งั้นมันจะเหลือเลือดปิ่มหนึ่งเหมือนอย่างนี้เห็นไหมทุกคนเลือดเหลือนิดนึงนิดเดียวเท่านั้นแล้วก็มีหลายคนบอกเฮ้ยพี่เซิร์ฟแหลกมากว่ะพี่หลังจากที่มาอัปเดตผมจะบอกอย่างนี้เป็นเรื่องปกติของทางแมปมวยเราที่เวลาเราแบบว่ามีอัปเดตหรืออะไรเพิ่มเติมเข้ามามันจะแหลกเป็นเรื่องปกติผมไม่แปลกใจหรอกที่ทุกคนบอกว่าเอ้ยหมัดนั่นหมัดนี่โอ้โหเละว่ะพี่อัปเดตครั้งนี้แบบเน่ามากกับปกติของการอัปเดตทุกๆครั้งมันจะเป็นแบบนี้แหละทําใจผมก็ช่วยอะไรไม่ได้เพราะว่าตอนนี้คนใน Discord ก็บอกเยอะนะว่าเอ้ยตอนนี้เซิร์ฟมันมีปัญหาเซิร์ฟมันแหลกเซิร์ฟมันบั๊กหมัดนั่นหมัดนี่เยอะแยะไปหมดเลยทุกคนมันไม่ใช่แบบว่าเป็นเฉพาะโซนบ้านเรานะโซนอื่นก็เป็นเว้ยแบบหนักตอนนี้ขนาดระบบไอ้โลแบ็กยังเขาเรียกว่าไงยังอยู่ในช่วงพัฒนายังไม่นำมาเข้าเซิร์ฟเวอร์หลักนะมันก็ยังแบบขนาดเนี้ยโอ้โหหนักเลยตอนนี้บอกกันนะแล้วก็ถ้าใครดูไปถึงตัวเนี้ยผมคิดว่าจริงๆแล้วอ่ะไอ้หมัดถ้าใครสังเกตนะหมัดเครื่องควายของเราเนี่ยหรือหมัดใหม่เราเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะถ้าเราเดินไปข้างหน้ามันจะเดินมูฟเมนต์ปกติแต่ถ้าเราเดินถอยหลังแบบปกติมันจะโดนเหมือนติดสโลว์ไว้ทุกคนอีกนี้อีกหนึ่งมูฟเมนต์นะที่ผมยังไม่ได้บอกก็ไปในคลิปวิดีโอข้างต้นนะผมยังไม่ได้บอกผมจะมาบอกตรงนี้แล้วกันผมลืมนั่นแหละทุกคนอย่างที่บอกไปเห็นปะเมื่อกี้หมัดก็วาร์ปอะโอ้ยมีความเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์พูดคุยเพิ่มเติมกันได้นะทุกคนเผื่อรายละเอียดหรืออะไรเพิ่มเติมอาจจะใส่ให้ไม่ครบอะไรเงี้ยสามารถพูดคุยให้ข้อมูลกันได้นะใต้คอมเมนต์เหมือนเดิมนะทุกคนอุ้ยทำไมมันว้าวอย่างงี้วะชนเลยอุ้ยถ้าสังเกตดีนะทุกคนทุกครั้งที่เราแบบว่าพุ่งชนไปโดนศัตรูเนี่ยแล้วเขาเรียกว่าไงตั้งโล่ใช่ไหมตั้งการ์ดขึ้นอะเราจะต่อยเกาะเขาไม่ได้แต่เราจะเป็นการเบลนมานาแทนนึกออกใช่ไหมแต่ถ้าเราต่อยแบบปกติมันถึงจะสามารถเจาะเกาะเขาถ้าใครสังเกตนะเพอร์เฟกต์ดอทหมัดมาป่านี้เพิ่งเห็นนะเนี่ยตั้งแต่แบบว่ามันโดนเนื้อไปเพิ่งเห็นคนเล่นนะเนี่ยแต่ก็ไหนทุกคนทำไมหมาป่าถึงไม่ค่อยมีคนเล่นก็อย่างที่รู้กันเนื่องด้วยมันไม่สามารถกด M1 M2 แล้วก็ตามด้วย M1 อีกทีนึงได้นึกออกใช่ไหมเพราะว่ามันโดนบัฟมันโดนเนื้อผู้ผิดมันโดนเนื้อในส่วนของ M2 ทำให้เวลาทุกครั้งที่เราใช้ M2 2ครั้งอ่ะมันจะติดเขาเรียกว่าไงชะงักไปแป๊บนึงเหมือนหมัดกดโดนต่อยโดนก่อมันจะยืนไปแป๊บนึงเขาก็เลยแบบว่าไม่นิยมกันแล้วมันเลยแบบไม่โหดดุดันละมันก็เลยไม่ค่อยมีคนนิยมเล่นบวกกับหมัดคิมุระอย่างที่เคยบอกไปนะทุกคนถ้าเป็นเมื่อก่อนมันนิยมเนื่องด้วยมันมีสถานะติดสโลว์หนักเกินเขาก็เลยกลับมานิยมอีกหนึ่งครั้งแต่ตอนนี้มันไม่ได้สโลว์แบบนั้นแล้วอ่ะมันไม่สโลว์แบบน่าเกลียดเหมือนตอนนั้นแล้วอ่ะมันก็เลยเป็นหมัดที่ไม่มีความนิยมอีกเลยอะไรพิมพ์อะไรวะแหลกกับเพื่อนเข้าใจได้ไปเกิด